อ่ะโจทย์ว่าอย่างนี้นะครับมี2ข้อนะครับข้อแรกเราจะอยากจะทอนเงินเนาะทีนี้ประเทศเราเหรียญแบบมีเหรียญ1เหรียญ4เหรียญ5โอเคนะฮะทีนี้ถ้าเราจะต้องการจะทอนเงิน8บาทเราทอนไงครับเราก็ทอน4บวก4ใช่ป่ะใช้2เหรียญโอเคไหมฮะแต่ว่าสมมุติเราจะเขียนอัลกอริทึมในการทอนเงินเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้เขียนแบบนี้ปกติเราจะทอน8บาทถ้าเราต้องเขียนอัลกอริทึมทอนเงินเราทำไหมครับเราก็จะพยายามถ้าเราอยากจะใช้เหรียญให้น้อยที่สุดโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยเราก็จะพยายามจะทอนเหรียญที่มันมีมูลค่ามากสุดก่อนใช่ป่ะเพราะนั้นถ้ากรณีนี้8บาทเราจะทอนไงครับเราก็ทอน5บาทก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วเหลือ3บาททำไงครับเราก็บวก1ใช้กี่เหรียญเชี่ยใช้4เหรียญอันนี้ใช้2เหรียญอ้าวเฮ้ยโง่นี่หว่าโอเคไหมฮะตัวนี้เราเรียกว่าการทอนเงินแบบ greedy ทำไม greedy ครับก็คือเราไม่ได้มองไปไกลเรามองแค่สเต็ปแรกอะเราแบบเอาแบบจ่ายให้เยอะสุดไปก่อนเลยแล้วก็ทอนมาใช่ไหมโอเคงานที่ให้คุณลองคิดนะครับลองคิดอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง1 4 5แล้วก็ทอน8บาทเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทอนดีๆมันได้น้อยแล้วทอนแบบ greedy เนี่ยมันใช้เหรียญเยอะใช่ไหมให้คุณลองคิดตัวอย่างอื่นนะครับที่มีลักษณะแบบนี้คือถ้าทอนแบบละโมบคือเอาเหรียญใหญ่เข้าว่าเจ๊งถ้าทอนแบบดีๆเนี่ยใช้น้อยนะครับ เหรียญเราเป็นแบบนี้ป่ะ เหรียญที่เราใช้อ่ะมันมีเคสที่เป็นแบบนี้ไหมลองคิดนิดนึงนะครับอ่านี่ข้อแรกข้อ2ครับอันนี้ปัญหา traveling salesman นะครับก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างเมืองในประเทศอะไรไม่รู้เยอรมันป่ะ น่าจะแผนที่หรือไม่ก็อังกฤษนะครับประเทศอ้วนๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเมืองเสร็จแล้วคุณเป็นขายอะไรดีมีเป็นเซลแมนขายพรรคพลังประชารัฐนะครับไม่ใช่ละขายกองทุนประชารัฐคุณต้องไปขายแต่ว่าคุณอยากจะไปให้ครบทุกหมู่บ้านละ1ครั้งแล้วก็กลับมาที่เดิมโดยเดินทางให้ใช้ระยะทางน้อยที่สุดโดยเดินทางใช้เนี่ยอันนี้ดีสุดละของประเทศหนึ่งเขาก็คำนวณมาแล้วหน้าตาแบบเนี้ยนะครับทีนี้เรามาดูแผนที่ของประเทศเราบ้างครับประเทศเราเนี่ยผมจะให้แผนที่หน้าตาแบบนี้ครับมีเมืองอยู่เมือง1เมือง2มีอยู่9เมืองและถนนเราเชื่อมแบบนี้นะครับทีนี้เราจะหาเส้นทางที่ดีที่สุดเดี๋ยวผมใส่ความยาวถนนก่อนเนาะก็คือถนนใช้เวลาเดินทางเท่ากับความยาวถนนอันนี้ยาวเท่าไหร่ดี10หน่วยแล้วกันอันนี้ยาว11ทีนี้ผมถามนิดนึงเราสามารถหาแผนการเดินทางของเซลแมนได้แบบ greedy ครับก็คือว่าเราก็จะแบบเริ่มสมมุติว่าผมจะเริ่มจากเมือง1เนาะเราสมมุติเราเริ่มจากเมือง1อันกอเราควรจะทําแมปหาแบบ greedy เราควรจะไปไหนดูเมืองที่ยังไม่เคยไปที่อยู่ใกล้สุดใช่ป่ะถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าคุณจะเดินทางกี่หน่วยและคําตอบที่ดีที่สุดอ่ะมันกี่หน่วยกันแน่ในกรณีนี้ลองหาดูครับนะครับผมมีโจทย์ให้คุณคิด2ข้อเนาะข้อแรกคือทอนเงินให้หาตัวอย่างอื่นที่
การทอนเงินมันเจ๊งข้อ2คือให้ลองดูว่า greedy TSP ก็คือเราหาเมืองที่ดีที่สุดที่ติดอะที่ยังไม่เคยไปนะครับใช้การเดินทางเท่าไหร่แล้วจากตัวอย่างเนี้ยทัวร์ที่ดีที่สุดมันใช้เท่าไหร่แล้วมันต่างกันกี่เท่าผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับอย่าลืมพอสวิดีโอก่อนนะครับแล้วลองไปคิดดูนะครับโอเคนะครับอย่าลืมพอสวิดีโอครับแล้วลองคิดนิดนึงครับอันนี้นะครับข้อนี้คงหาตัวอย่างได้อีกเยอะแยะเลยนะครับอาจจะเป็น1 3 4จริง1 3 4ก็น่าจะได้6บาทอะไรเงี้ยครับ6บาทก็3 + 3ครับ4 + 1 + 1ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ใช่ทีนี้ถ้าเหรียญเป็นของแบบบ้านเรานะครับอาจจะเป็น1 2 5 10อย่างเงี้ยครับคิดว่าไม่น่าจะมีเคสที่การทอนแบบ greedy มันจะไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนะ8ก็5บวก2บวก1เนาะถ้าใช้3ไม่น่ามีครับ9ก็5บวก2บวก2คือไม่น่ามีเคสที่มันไม่ดีสุดนะครับอันนี้ไม่น่าเจอเคสนะครับอ่ะโอเคมาดูตัวอย่างนี้บ้างตัวอย่างนี้ถ้าเกิดคุณ TSP Greedy นะครับคุณก็จะเดินทางไปตามนี้เนาะขอซูมนิดนึงคุณก็จะเดินทางไปทางนี้ชึบแล้วก็โดนหลอกไปเรื่อยจนมาถึงตรงนี้นะครับจ่ายไปแล้ว10 20 30 40 50 60 70แล้วก็มานี้ก็เป็น80ใช่ป่ะแล้วทางกลับทางไหนอะครับก็คงจะกลับทางนี้ใช่ป่ะก็มันต้องย้อนกลับมาเมืองเดิมมาแหละแต่ว่าก็ถือว่าเดินทางได้แหละบวย44ถ้ากับ124ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณฉลาดหน่อยคุณไปยังไงครับล็อกขอบไปเลยตั้งแต่แรกใช่ป่ะล็อกขอบไปเลย1 2 3 4 5 6 7ก็เป็น77บวก20ใช่ป่ะก็เป็นเท่าไหร่97เท่านั้นเองโอเคมั้ยฮะก็แปลว่าถ้าฉลาดหน่อยก็น่าจะดีขึ้นโอเคมั้ยฮะแต่ถ้าเราละโมบบางทีมันก็ไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดโอเคมั้ยฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆว่าอัลกอริทึมแบบบางทีเราเวลาเราเขียนอัลกอริทึมอ่ะเราต้องการจะแก้บางปัญหาทีนี้ทางเลือกที่เราเลือกตอนแรกอ่ะบางทีมันก็ให้คำตอบที่ดีบางทีมันก็ไม่ให้คำตอบที่ดีในบทเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่อง greedy algorithm นะครับเราจะไปดูว่าalgorithm ประเภทไหนบ้างที่เราเลือกแบบ greedy เนี่ยแหละเรามีทางเลือกแบบ greedy เพราะบางทีเราเลือกบางอย่างเนี่ยถ้าเรามองในอนาคตมากไปเราไม่รู้เราจะเลือกทางไหนไงเราก็ต้องเลือกตอนนี้อย่างเช่นเอ้ยผมจะไปกินข้าวที่ไหนผมก็ต้องเลือกตอนนี้ผมมองไม่เห็นอนาคตใช่ป่ะแต่บางทีมันวางแผนได้แต่เราไม่อยากวางแผนเราจะเลือกแบบเลือกด้วยเงื่อนไขที่มันดีที่สุดณตอนนี้นะครับมันมีปัญหาอะไรบ้างที่เราทำแบบนี้เราได้คำตอบยังได้คำตอบที่ดีที่สุดอยู่แล้วเราจะพิสูจน์ยังไงว่าเราทำแบบนี้มันจะได้คำตอบที่ดีที่สุดโอเคไหมฮะกลุ่มอัลกอริทึมที่ตัดสินใจด้วยสภาวะตอนนี้เวลานี้ไม่ได้มองไปข้างหน้าเลยเนี่ยนะครับเราจะเรียกรวมๆว่าเป็น greedy อัลกอริทึมก็คือว่าแบบเอาเฉพาะหน้าคือถ้าแปลตรงตัวก็คือเป็นอัลกอริทึมมันละโมบใช่ไหมแต่จริงๆมันคือมันไม่ใช่ละโมบมันคือมันตัดสินใจเฉพาะหน้าคุณก็ทำตามนี้แหละแต่ว่ามันบังเอิญด้วยคุณสมบัติบางอย่างของปัญหาและเงื่อนไขที่เราเลือกที่ดีพอมันรับประกันว่าคำตอบที่คุณเลือกแบบเฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นคำตอบที่ดีที่สุดด้วยโอเคไหมฮะคือคุณมี greedy algorithm ที่ไม่ให้คำตอบที่ดีที่สุดคุณมี greedy algorithm ที่ให้คำตอบที่ดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับปัญหาขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมเดี๋ยวบทนี้เราจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนบ้างที่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันให้คำตอบที่ดีที่สุดจริงๆโอเคไหมฮะอ่ะเรามาดูตัวอย่างปัญหากันก่อนนะครับโอเคเราจะเริ่มจากตัวอย่างปัญหาเราจะดูว่า
มันมีวิธีการเลือกหาคำตอบยังไงแล้วเราจะค่อยพิสูจน์ไปนะฮะรวมๆเราจะมีท่าในการพิสูจน์2ท่าเดี๋ยวเราจะวันนี้น่าจะได้สักอาจจะไม่ได้สักท่าหนึ่งนะครับโอเคดูโจทย์ก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นร้านผมเป็นอะไรดีผมเป็นร้านคุณอยากทำอะไรเช่าเป็นร้านคาราโอเกะแล้วกันเดี๋ยวนี้เด็กจะไปคาราโอเกะรู้จักคาราโอเกะใช่ป่ะโอเคเป็นร้านคาราโอเกะแล้วกันครับโอเคผมบังเอิญร้านคาราโอเกะผมเพิ่งเปิดครับมีห้องเดียวแล้วที่โหกันนั้นคือราคาเดียวด้วยเช่านานแค่ไหนก็ได้ทีนี้ก่อนจะเช่าห้องเนี่ยคุณต้องแจ้งมาก่อนครับว่าจะเช่ากี่โมงถึงกี่โมงโอเคไหมฮะจะเช่ากี่โมงต้องแจ้งล่วงหน้า1วันนะครับแล้วก็พร้อมระบุเวลาจริงมีราคาเดียวครับก็คือ10บาท10บาทร้องนานเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องบอกก่อนจะเอากี่โมงกี่โมงเสร็จแล้วผมจะแจ้งกลับไปว่าคุณได้สิทธิ์เช่าห้องหรือเปล่าโอเคไหมฮะเพราะนั้นไอเดียผมคือมีลูกค้ามาให้หมดก่อนแล้วผมค่อยมาเลือกว่าจะให้ลูกค้ายังไงเพื่อจะได้เงินรวมเยอะสุดโอเคไหมฮะแต่ลูกค้าไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุณกับคุณเหรอเฮ้ยคุณมาเข้าเช่าห้องพร้อมกันแล้วแบ่งกันร้องแล้วกันมันไม่ได้ใช่ไหมโอเคเพราะนั้นลูกค้าผมมีแบบนี้ครับนี่ก็สาเหตุที่ทำให้ผมมาสอนสายครับเพราะว่าแม่งไปนั่งคิดเคสอยู่มีลูกค้าทั้งหมด8กลุ่มครับกลุ่มที่1เดี๋ยวนะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7กลุ่ม8นะครับแล้วก็แต่ละคนก็ระบุเวลาเริ่มเข้ามานะครับเวลาเริ่มทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเริ่มผมเป็นหน่วยอะไรกันแน่นะครับเวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดนะครับกลุ่ม1ก็เริ่มตอน16เลิก19มันจะเลขบ้าๆบอเลยนะครับกลุ่ม2นี่เริ่มตอน5เลิก11กลุ่ม3เลิก1โอเคทีนี้ผมจะเป้าหมายผมก็คือว่าผมต้องการจะจัดคนลงไปในห้องใช่ไหมผมจะเลือกว่าผมจะขายให้ใครกลุ่มไหนเช่าห้องบ้างใช่ป่ะแต่เราต้องรับประกันว่าไงครับโจทย์ของเราก็คือเป้าหมายนะครับเลือกกลุ่มมานะครับจะให้ที่จะให้เช่านะครับโดยที่เราต้องการอะไรครับแต่ละกลุ่มมันต้องเวลาไม่ทับกันใช่ไหมฮะแต่ว่ามันต่อกันได้นะเริ่ม9ถึง15แล้วก็15ถึง30นี้โอเคเพราะว่าแบบ15คุณก็เตะแม่งออกคนนี้คนถัดไปก็มาพอดีนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขแรกก็คือห้ามเวลาทับกันนะครับถ้าเวลาทับกันได้ผมก็แบบแม่งรับทุกกลุ่มเลยว่ะมึงไปแบ่งร้องเพลงกันเองมึงคงต่อยกันนะครับแต่2ก็คือผมต้องการจะแม็กซิไมซ์รายได้ผมใช่ป่ะเพราะนั้นต้องคือให้ได้จำนวนกลุ่มมากสุดเพื่ออะไรได้ใช่ไหมโอเคผมจะเลือกกลุ่มไหนบ้างพอเห็นโจทย์นี้เราทำไงครับไม่เหนื่อยแล้วคือแค่อ่านโจทย์ดูเลขคุณก็เหนื่อยแล้วใช่ป่ะทำไงดีเราถึงจะจัดกลุ่มได้เดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้นะครับจริงๆเวลาคุณแก้โจทย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นโจทย์อย่างเงี้ยแม่งมองอะไรไม่ออกเลยใช่ไหมมองอะไรไม่ออกเลยแต่ถ้าคุณเอามาเขียนเป็นรูปให้มันอยู่ในรูปที่เข้าใจได้ง่ายบางทีคุณจะ
คุณจะเริ่มคิดมันได้มากขึ้นการที่เห็นแต่ตัวเลขเนี่ยมันแบบมันแม่งคือไม่เป็นตัวเห็นแต่ตัวเลขอ่ะมันจินตนาการอะไรไม่ออกเลยโอเคมั้ยฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเขียนใหม่ดูเราจะเขียนยังไงให้เราเข้าใจโจทย์แล้วก็เงื่อนไขได้ง่ายขึ้นบ้างเรามีวิธีการ visualization อะไรบ้างที่มันจะแบบเข้าใจได้ง่ายเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้นะครับผมก็จะหลักๆก็คือผมก็จะขีดคืออย่างเช่นกลุ่ม1จะเอา16ถึง19อ่ะผมก็จะลากเส้นขีดเป็นช่วงคือเหมือนทำตารางสอนอ่ะก็ไอ้หมอนี่จองเท่านี้จองช่วงนี้ช่วงนี้ถึงช่วงนี้โอเคไหมฮะเราก็จะเป็นเส้นๆเป็นแถบๆเพื่อให้เราพอเข้าใจได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะเขียนแผนก่อนเนาะตีมตารางไว้ก่อนช่องละ5แล้วกันประมาณไว้1 10เอ้ยเพี้ยนโอ้ย10เบี้ยวช่างแม่งแล้วกัน15 20 25เอาประมาณแล้วกันเนาะอ่ะโอเคกลุ่ม1ใช่ไหมกลุ่ม1เริ่มอันนี้0 5 10 15 20 25 30โอเคกลุ่ม1นี่เริ่มจากเวลา16ถึง19ใช่ไหมก็น่าจะประมาณนี้เนาะ16ถึง19นี่กลุ่ม1กลุ่ม2อ่ะ5ถึง11กลุ่ม3 1ถึง9กลุ่ม4 3ถึง7เชี่ย2 3 3 5 6 7นี่กลุ่ม4กลุ่ม5 10ถึง18 10กลุ่ม6โอ้เชี่ย8ถึง20กลุ่ม7 9ถึง15แล้วกลุ่ม8 15ถึง30เนาะโอเคพอเราเขียนอันนี้ปั๊บโจทย์เรากลายเป็นยังไงครับพอมองอะไรชัดขึ้นไหมเราอยากได้อะไรครับเราอยากได้อะไรเราอยากจะเลือกไอ้เส้นพวกนี้ใช่ไหมฮะให้ได้จำนวนเยอะสุดใช่ป่ะเพราะว่าจำนวนเส้นคือจำนวนกลุ่มที่เราต้องการใช่ไหมฮะแล้วแต่มีเงื่อนไขอะไรครับไม่ทับกันใช่ไหมจริงๆมันทับกันได้ที่ปลายใช่ป่ะห้ามทับกันที่ส่วนอื่นทับกันได้ที่ตรงปลายอย่างเดียวโอเคไหมฮะเพราะนั้นถ้าอย่างเคสนี้เราเลือกได้กี่เจ้าเนี่ยสามใช่ป่ะเลือกได้สามทำได้ดีกว่าสามไหมอ่ะเราเลือกยังไงให้ได้สามเลือกได้หลายแบบเลยนะครับเลือกได้หลายแบบแต่ถ้าคุณเลือกไม่ดีเช่นคุณเลือกอาจจะเลือกกลุ่มนี้ถ้าเลือกเบอร์3ก่อนเช่นแบบเราถ้าเราใช้วิธีไม่ดีกรีดี้แบบง่ายๆคือใครจองเช้าสุดอยากจะเริ่มใช้ห้องเร็วใช่ไหมคุณให้คนก่อนคุณเริ่มก่อนคุณได้อะไรครับได้3ไปใช่ป่ะคนนี้กินไปปุ๊บเสร็จปุ๊บจอง3ได้ไหมอ่ะจริงๆก็ยังได้นะ7มาแล้วก็1โอเคนะฮะก็ยังโอเคแต่จริงถ้าคุณคนนี้แม่งไกลมาถึงตรงเนี้ยใช่ป่ะคุณก็ไม่ได้แล้วหรือคุณไอ้นี่เริ่มก่อนแต่ว่าแม่งกินทั้งวันเลยก็ไม่ได้ใช่ป่ะ
มันมีวิธีการเลือกที่มันทำให้คุณเจ๊งได้หลายแบบโอเคไหมฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะฟอร์มูลเลตปัญหาให้มันชัดเจนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเรามีวิธีการเลือกแบบไหนบ้างแล้ววิธีแบบไหนเนี่ยมันเวิร์กมันไม่เวิร์กยังไงบ้างโอเคไหมฮะเราฟอร์มูลเลตปัญหาให้มันชัดเจนก่อนเนาะโอเคเราก็จะมองอันเนี้ยปัญหาเนี้ยเราปัญหานี้มันมีชื่อครับปัญหาเนี้ยชื่อว่าขอผมย่อ นิดนึงก่อนนะปัญหานี้ชื่อว่า interval scheduling นะครับทำไมเรียก interval scheduling เพราะว่าไอ้แต่ละก้อนนี่มันเป็นช่วงไงเป็น interval นะครับโอเคแต่จริงเรามองว่าเป็น job ก็ได้คือมีงานมาเสร็จแล้วเรามีเครื่องจักรคือห้องคาราโอเกะเราคือเครื่องจักรเรามีงานเราอยากทำงานได้เยอะสุดงานแต่ละอันจองว่าจะใช้เครื่องจักรเวลานี้ถึงเวลานี้คุณต้องการจะเอางานที่รับงานให้เยอะสุดโดยที่รับประกันว่างานจะไม่ใช้เครื่องจักรพร้อมกันนะฮะประมาณนี้โจทย์ว่าอย่างงี้เพราะนั้นเราก็จะเริ่มอย่างงี้ครับเราก็จะมี job input นะครับเรามี job end job นะครับงานที่ i นะครับเริ่มเวลา si สิ้นสุดที่เวลา ti เพราะฉะนั้นถ้าดูในตารางนะครับอันนี้ก็คืองานที่ i เวลาเริ่มก็ si เวลาสิ้นสุดก็คือ ti แบบนี้นะครับประมาณนี้เราจะนิยามว่างานที่ i กับ j นะครับมัน compatible กันก็คือคุณสามารถรับงาน i กับ j ได้ทั้งคู่โอเคไหมฮะงานที่ i กับ j นะครับจะ compatible กันนะครับถ้าอะไรครับเดี๋ยวนะ si ti เราต้องรับประกันว่า si นะครับน้อยกว่าเท่ากับ ti ก็คือต้องเริ่มก่อนสิ้นสุดโอเคไหมฮะถ้า compatible กันก็คืองานที่ i ก็ต้องเลิกก่อน jหรือไม่งาน J ก็ต้องเลือกก่อน I มี2แบบโอเคไหมฮะถ้าไม่งั้นถ้าไม่จริงทั้งคู่ก็แปลว่ามันไขว้กันเนาะก็คือถ้า1นะครับ S TI ก็คือ I เสร็จก่อน J นะครับ TI น้อยกว่าเท่ากับ SJ หรือ2 TJ น้อยกว่า SI นะครับอันนี้คือถ้าวาดรูปก็คือi แบบนี้หรือไม่อันนี้ก็คือแบบนี้นะครับโอเคไหมฮะเราจะบอกว่างานเนี่ย j คอมเมดี้เหมือนกันถ้าอันนี้จริงนะครับเสร็จแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับเป้าหมายเราก็คือ goal นะครับหาเซตของงาน A นะครับที่1นะครับทุกๆงาน I กับ J ที่อยู่ใน A นะครับ job I กับjob j นะครับ compatible กันนะครับข้อ2นะครับคือขนาดของ a มากที่สุดโอเคนะนี่คือเป้าหมายของเราเป้าหมายของโจทย์นี้นะครับทีนี้เราเลือกงานยังไงได้บ้างเรามีสิ่งที่เราเรียกว่า heuristic นะครับฮิวริสติกก็คือเกณฑ์ที่เราจะเอามาใช้เลือกว่าเราจะตัดสินยังไงนะฮะซึ่งเรามีอันแรกเราลองดูไปแล้วนะครับก็คือ first job first
ซึ่ง first of first นี่ก็คือไม่ดีสุดนะครับเพราะว่าตัวอย่างเรามีเนาะขอวาดอีกทีนึงอาจจะมีจ็อบแรกอยู่ตรงนี้นะครับแม่งแดกทั้งหมดเลยจ็อบที่2ก็อาจจะอยู่อย่างนี้ถ้าเราให้อันแรกไปปุ๊บก็ไม่ดีสุดเลยนะครับจริงๆทำอย่างอื่นได้ดีกว่าใช่ไหมมีไอเดียอื่นๆอีกไหมครับมีวิธีไหนอีกมีท่าไหนอีกที่จะลองดูดิครับเราอยากจะเริ่มงานเร็วใช่ไหมก็เจ๋งมีวิธีอื่นอีกไหมฮะเอาจ็อบเราอยากใช้ห้องเยอะๆใช่ไหมฮะเราเลือกคนที่ใช้เวลาน้อยๆก่อนได้ไหมช็อตเทสเฟิร์สคือใครใช้เวลาสั้นสุดให้แม่งก่อนเลยได้ไหมช็อตเทสเฟิร์สได้ไหมมีตัวอย่างที่มันไม่ดีสุดไหมครับมีไหมก็มีงานสั้นๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีงานยาวๆให้นี่ก่อนปุ๊บก็จบกันโอเคไหมฮะเพราะนั้นก็โอเคไม่ดีสุดเช่นเดิมมีอะไรอีกครับเอ้ยนี่มันดูซ้ำๆทับๆกันใช่ไหมงานสั้นให้งานสั้นก่อนก็ไม่ดีเริ่มก่อนก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันชอบชนเพราะมันชอบชนใช่ไหมงั้นเราเอาเลือกงานที่มันแบบชนกันน้อยๆก่อนดีไหมเอาคนที่มันชนชาวบ้านน้อยสุดเลยดีไหมมินิมัมคอนฟลิกต์มีตัวอย่างที่มันไม่ดีสุดไหมครับเอาชนน้อยสุดก่อนมีไหมมีตัวอย่างที่มันห่วยไหมหาได้ไหมมีนะครับเดี๋ยวผมทำตัวอย่างทำไงดีผมอยากให้เลือกตัวนี้เนาะผมอยากให้เลือกตัวนี้ผมทำไงผมก็ทำให้มันคือถ้าเลือกตัวนี้ปุ๊บคุณก็ได้แค่2ใช่ป่ะไม่งั้นคุณได้3ใช่ไหมทีนี้ทำไงให้มันเลือกตัวนี้ก่อนผมก็จะทำแบบนี้ครับเดี๋ยวอันนี้มันก็ยังเศร้าอยู่เนาะนี่มันก็ยังคอนฟลิกต์เยอะอยู่ทำไงดีจ๊ะอะไรนะเดี๋ยวนะอันนี้ถ้ามันหนาถ้ามันหนาแต่ของมันคนเดียวก็ไม่ได้ดิวะก็เลือกอันนี้กับพออันนี้ได้ใช่ไหมต้องมีต่ออีกเหรอผมก็เลือกอันนี้ได้ดิมีอีกชั้นหนึ่งโอเคครับโอเคได้แล้วนะครับก็คือถ้าคุณเลือกมินิมัมคอนฟลิกต์นะครับคุณก็จะหยิบไอ้นี่ก่อนใช่ไหมพอหยิบไอ้นี่ปุ๊บได้3ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วคุณควรจะไปหยิบอันเนี้ยคุณควรจะได้4ใช่ป่ะแต่คุณเนื่องจากคุณเลือกตัวที่ชนน้อยสุดคุณก็คุณได้แค่3เห็นไหมเพราะนั้นมินิมัมคอนฟลิกต์ก็ไม่ได้เหมือนกันชิบหายละมีทางออกอีกไหมเนี่ย
ไม่รอดแล้วทำไงดีครับอะไรนะครับจบเร็วสุดเรียกว่าอะไร finish firstนะครับโอเคอันนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันคราวหน้าครับว่าเสร็จเร็วสุดเลือกเสร็จเร็วสุดก่อนเนี่ยรับประกันว่าจะได้คำตอบที่ดีสุดครับนะครับเราลองหาตัวอย่างอะไรก็ได้ที่มันเจ๊งมันจะหาไม่ได้แต่ว่าการที่เราหาตัวอย่างไม่ได้ไม่ได้แปลว่าวิธีนี้มันเวิร์กใช่ป่ะเราอาจจะโง่คืออาจจะมีตัวอย่างแต่กูหาไม่เจอเราโง่แต่จริงเราจะพิสูจน์ว่ามันไม่มีตัวอย่างแบบนั้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับขออภัยเลิกเลทครับ